มาดูความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะครับภายใต้วงเงินในช่วงแรกนะครับ 50,000 กว่าล้านบาทนะครับสำหรับเส้นทางในระยะแรกก็คือกรุงเทพไปที่จังหวัดหนองคายนะครับโดยงบประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทในส่วนนี้นะครับจะเป็นการลงทุนทั้งในส่วนของขบวนรถระบบรางระบบไฟฟ้าหรือแม้แต่การจ้างงานต่างๆครับเรียกว่าเป็นโครงการเส้นทางสายสำคัญนะคะที่เรียกว่าเป็นเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจะเชื่อมทั้งไทยทั้งสปป.ลาวแล้วก็จีนเข้าไว้ด้วยกันค่ะซึ่งเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะไทยเราจะกลายเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในภูมิภาคนี้นะคะและในขณะเดียวกันจีนก็ให้คำมั่นสัญญาให้ความมั่นใจนะคะว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นสเปคที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมีความทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่สมัยใหม่มากๆเลยค่ะดังนั้นนะครับถ้าหากว่าโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้กันอีกไม่นานนี้นะครับสำหรับรถไฟความเร็วสูงที่มีความทันสมัยแล้วก็เชื่อมต่อในหลากหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทางผ่านหรือแม้จังหวัดยุทธศาสตร์ต่างๆรวมไปถึงการเชื่อมต่อกับอีกหลายประเทศในแถบภูมิภาคนี้วันนี้เรามีการจำลองรถไฟความเร็วสูงมาอยู่ในห้องส่งฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก่อนครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถไฟรุ่นใหม่ที่เราได้รับเทคโนโลยีมาจากประเทศจีนนะครับรุ่นนี้เขาเรียกกันว่าฟู่ซิงเห่านะครับซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรถไฟที่มีการใช้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็คือรุ่น CRS3 ของทางบริษัทซีเมนต์จากเยอรมนีรถไฟรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัทไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่นนะครับหรือว่า CRCC เป็นการออกแบบให้รถไฟสามารถใช้งานได้มีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีซึ่งในส่วนของฝ่ายไทยนะครับซื้อมาทั้งหมด6ขบวนด้วยกันเป็นเงิน 7,010 ล้านบาทโดยจีนลดราคาให้จากขบวนละ 1,200 ล้านบาทเหลือ 1,166 ล้านบาทนะครับลดไปขบวนหนึ่งประมาณ30กว่าล้านบาททีนี้ครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเจาะคุณสมบัติในแต่ละขบวนของรถไฟความเร็วสูงจะประกอบไปด้วยตู้รถไฟทั้งหมด8ตู้แบ่งออกเป็นตู้สำหรับ Business Class นะฮะ2ตู้Standard Class หรือว่ามาตรฐาน4ตู้ตู้ธรรมดาที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมมีอยู่1ตู้มีตู้สำหรับรับประทานอาหาร1ตู้ด้วยนะครับจำนวนที่นั่งทั้งหมด594ที่นั่งแยกออกเป็น First Class 96ที่นั่งและ Standard Class 498ที่นั่งทั้งหมดเกือบ600ที่นั่งที่อยู่ในแต่ละขบวนนะครับรถไฟความเร็วสูงขบวนนี้จะขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กม.ต่อชั่วโมงใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นหลักขณะที่ระบบความปลอดภัยต่างๆจะมีการติดตั้งระบบวัดเสถียรภาพของตัวรถไฟจะมีตัววัดความสั่นสะเทือน3แกนและก็จะเตือนเมื่อพบความผิดปกตินอกจากนั้นยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเสถียรภาพซึ่งถ้าหากว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นโดยเฉพาะการสั่นที่บริเวณเพลาล้อของรถไฟก็จะมีการแจ้งเตือนให้ตัวคนขับหรือว่าสถานีที่อยู่ใกล้เคียงสามารถตรวจจับและรับทราบได้ทันทีฮะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอย่างมากนะคะทีนี้รถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้นทางกรุงเทพหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเนี่ยจะมีความยาวทั้งหมด253กิโลเมตรนะคะจะประกอบไปด้วยสถานีย่อยๆเนี่ย6สถานีด้วยกันนะคะดูกันหน่อยว่ามีที่ไหนบ้างก็คือในกรุงเทพนะคะสถานีบางซื่อสถานีดอนเมืองสถานีพระนครศรีอยุธยารวมถึงสถานีสระบุรีสถานีปากช่องและสถานีนครราชสีมาอันนี้เป็นระยะที่1นะคะ253กิโลเมตรไปดูระยะที่2นะคะระยะที่2ก็จะเริ่มจากช่วงสถานีนครราชสีมาค่ะจุดสิ้นสุดก็คือนู่นเลยนะคะที่จังหวัดหนองคายเลยค่ะริมแม่น้ำโขงฝั่งไทยรวมระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่356กิโลเมตรมีสถานีย่อยทั้งหมดอีก5สถานีด้วยกันนะคะก็คือ1สถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีและสถานีหนองคายค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยคาดการณ์นะคะว่าเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1กรุงเทพโคราชน่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2566นะคะอีกประมาณสัก3ปีด้วยกันระยะเวลาเดินทางกรุงเทพไปโคราชเนี่ยประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะค่าโดยสารเริ่มต้นที่107บาทสูงสุดที่535บาทค่ะ
สำหรับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผนการดำเนินงานนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สายด้วยกันสายเหนือรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพพิษณุโลกแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่สายตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากกรุงเทพไปที่นครราชสีมาแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายก็คือเส้นที่เราวันนี้คุยกันเป็นหลักนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกหรือว่ารถไฟสาย EEC กรุงเทพระยองแล้วก็เส้นสุดท้ายก็คือรถไฟความเร็วสูงสายใต้กรุงเทพปาดังเบซาซึ่งนอกจากจะมีการกำหนดเส้นทางให้พาดผ่านจังหวัดสำคัญและจังหวัดยุทธศาสตร์แล้วยังมีการกำหนดโครงข่ายของรถไฟความเร็วสูงให้เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นไปตามแผนทุกอย่างภายในระยะเวลาอีกประมาณ3ปีข้างหน้าเราก็จะมีโอกาสได้ใช้รถไฟความเร็วสูงกันนะครับในเบื้องต้นก็คือกรุงเทพไปที่โคราชใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งจากทุกวันนี้นะครับเราเดินทางถ้ายิ่งในช่วงปีใหม่อย่างน้อยๆต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงนี้จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาการเดินทางไปได้มากเลยทีเดียวฮะค่ะคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องของการเดินทางมากอย่างที่เคยผ่านมาในอดีตนะคะเดี๋ยวรอดูความสำเร็จของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ